างหลวงลำธารที่1ด้วยช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกๆปีเป็นช่วงที่มีร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยของการทั่วไทยไร้อุบัติเหตุทางหลวงแขวงทางหลวงลำธารที่1ได้มีการดำเนินการในการเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกและให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการปฏิบัติการการอำนวยความผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานต่อไปขอเรียนเชิญครับมีรัชจรผู้มีการแขวงทางหลวงนั้นเป้าหมายของทางก็คือมีอารมณ์มีวันเหตุก็ตรงมากที่สุดที่จะทำได้ที่ว่าทางผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งเราก็เห็นทุกปีว่าที่เราต้องเดินทางผ่านบ้านเรากลับภูมิลำเนาภาคเหนือนะครับแล้วก็มาเล่นน้ำสงกรานต์